วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดภาพล่าสุดมาแล้วบ่งบอกชัดเจนแมทสงกรานต์เลิกกันจริงไหมหลังนางเอกรักซ้อนไม่ย้อนแล้วจ้าแมทพิลานีสร้างความตื่นเต้นด้วยการออกมาตอบคอมเมนต์ใน IG ว่าตัดผมเพราะอกหักก็ทำเอาชาวเผือกเกิดอารมณ์คันปากยิบๆอยากจะรู้ซะจริงว่าสรุปแล้วแมทปิดฉากความรักสนั่นเมืองกับพ่อไม้สงกรานต์เตชะนรงค์รับวาเลนไทน์แล้วจริงหรือไม่และยิ่งตอกย้ำเข้าไปใหญ่เมื่อแมทไปร่วมกินข้าวกับสาวๆแก๊งเฟอร์บี้โดยไร้เงาของสงกรานต์ตามไปด้วยแต่สุดท้ายข่าวนี้ก็เป็นอันปิดจ๊อบที่คำว่ายังรักกันดีไม่มีคำว่าเลิกนะคะหลังมีคนแอบถ่ายภาพของแมทและสงกรานต์ในระหว่างเดินช้อปปิ้งที่ห้างแห่งหนึ่งไว้ได้ซึ่งดูจากชุดแล้วคาดว่าน่าจะเป็นวันเดียวกันกับที่ข่าวเลิกออกมาและก่อนหน้าที่แมทจะไปกินข้าวกับเพื่อนสาวแก๊งเฟอร์บี้นั่นเองและที่สำคัญชาวเน็ตยังเอาภาพของสงกรานต์มาเทียบกับชายปริศนาในกระจกซึ่งเป็นคนลั่นชัตเตอร์ภาพหมู่ให้สาวๆแต่ไม่ยอมย่างเท้าเข้าร่วมเฟรมจนถูกสงสัยว่าใช่สงกรานต์หรือเปล่าพร้อมถกเถียงกันสนั่นว่าดูจากสีเสื้อแล้วก็คล้ายๆกันอยู่หน่อยๆแต่สรุปแล้วจะใช่หรือไม่ใช่คงต้องใช้วิจารณญาณกันเอาเองนะคะณจุดนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ